จากกรณีที่พลโททวีพูลริมสาครผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนได้มอบหมายให้นายทหารพระธรรมนูญเข้าแจ้งความดำเนินคดีข้อหาปลอมแปลงเอกสารใบสด.43เมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานายจิรัตทองสุวรรณส.ส.ฉะเชิงเทราพรรคก้าวไกลถึงกับนั่งไม่ติดออกมาเคลื่อนไหวทันทีด้วยการทวีตข้อความถึงกรณีดังกล่าวว่าตลกดีนะครับถ้าเจตนาต้องการพิสูจน์ว่าเอกสารฉบับนี้ปลอมหรือไม่ก็ต้องเอาไปตรวจสอบก่อนแต่ว่านี่เล่นแจ้งความเลยอย่างไรก็ตามมีผู้ใช้ Twitter เข้ามาแสดงความเห็นแย้งนายจิรัตเช่นอ้าวแล้วก่อนนี้เขาขอให้ส่งก็ไม่ส่งเขาก็ต้องใช้อำนาจทางกฎหมายแถมวิโรจน์ยังท้าอีกว่ากล้าหรอเขาก็บอกว่าจะแจ้งความตั้งแต่วันแรกอยู่แล้วเพราะความผิดมันสำเร็จไปตั้งแต่แรกเป็นส.ส.แค่นี้อย่าบอกว่าไม่เข้าใจกฎหมายคุณรู้อยู่แก่ใจครับว่ามันมาได้ยังไงฝั่งทหารเขาบอกอยู่ว่าต้นขั้วอยู่ที่เขาทั้ง3ส่วนที่มีชื่อคุณยังอยู่ครบทั้ง3ส่วนแล้วคุณมีหนี้ได้ยังไงนี่แหละผมถึงบอกไงว่าตัวคุณรู้ดีด้านแฟนคลับของนายจิรัตได้แนะนำว่าไม่อยากให้นายจิรัตตอบโต้ด้วยวาจาอะไรมากมายไหนๆก็ไหนๆแล้วไปสู้กันในชั้นศาลและเชียร์ให้ฟ้องกลับอีกด้วยและก็อยากให้ตอบโต้ด้วยการตรวจสอบฝั่งตรงข้ามแบบเข้มข้นไหนๆก็ไหนๆแล้วเดินหน้าชนไปเลยทั้งนี้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา265บัญญัติว่าผู้ใดปลอมแปลงเอกสารสิทธิ์หรือเอกสารราชการต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทมาตรา266บัญญัติว่าผู้ใดปลอมแปลงเอกสารดังต่อไปนี้เอกสารสิทธิ์อันเป็นเอกสารราชการพินัยกรรมใบหุ้นใบหุ้นกู้หรือใบสำคัญของใบหุ้นหรือใบหุ้นกู้ตั๋วเงินหรือบัตรเงินฝากต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่20,000 ถึง 200,000 บาทมาตรา268ผู้ใดใช้หรืออ้างอิงเอกสารอันเกิดจากการกระทำความผิดตามมาตรา264มาตรา265มาตรา266หรือมาตรา267ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้นๆถ้าผู้กระทำความผิดตามวรรคแรกเป็นผู้ปลอมเอกสารหรือเป็นผู้แจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความนั้นเองให้ลงโทษตามมาตรานี้แต่กระทงเดียวที่ติดตามข่าวจากสื่อมวลชนนะครับเหมือนกับว่าสสเนี่ยท่านจะผ่อนผันนะผ่อนผันมีผ่อนผันแล้วเสร็จแล้วก็อาจจะเหมือนกับว่าพอหมดระยะเวลาผ่อนผันเนี่ยก็ไม่ได้ไปไปรายงานตัวใช่ไหมครับก็อาจจะทางสัสดีเขาก็คงรวบรวมรายชื่อแล้วก็คงส่งพนักงานสอบสวนก็คือดำเนินคดีปกตินะครับพอดำเนินคดีเสร็จเนี่ยน่าจะเหมือนกับศาลก็คงพิพากษานั่นแหละตัดสินนะครับตัดสินส่วนใหญ่ก็เมื่อตัดสินแล้วเนี่ยก็ถ้ากลับเข้าสู่กระบวนการเนี่ยก็ต้องไปแสดงตัวเพื่อที่จะเข้ารับราชการเลยนะขั้นตอนก็จะมีแค่นี้เองนะครับแต่นี่โทษของการฟ้องคดีเนี่ยน่าจะเป็นก็เรียกหลบเลี่ยงการตรวจเลือกมากกว่านะครับไม่ไปรายงานตัวหลบเลี่ยงการไปตรวจเลือกนะครับน่าจะเป็นคดีนั้นซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องของค่าปรับแล้วก็อาจจะรอลงอาญาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าที่สำคัญคืออาจจะต้องกลับเข้าไปรับราชการก็คือต้องไปแสดงตัวแล้วก็ไม่น่าจะมีการจับที่เราเรียกว่าใบดำใบแดงจะไม่น่าจะมีแล้วน่าจะต้องเข้ารับราชการเลยอ๋ออันนี้คือหลักเกณฑ์ทางของกองทัพเป๊ะเลยแล้วก็ตามหลักกฎหมายด้วยของข้อระเบียบด้วยหมายความว่าถ้าเกิดว่าถูกศาลสั่งแล้วเนี่ยใบดำที่เอามาโชว์ไอ้ใบสด.43มันต้องไม่ใช่แล้วถูกต้องไหมคะสด.ครับจริงๆสด.43มันคือใบรับรองผลการตรวจเลือกใช่ไหมครับแต่นี้ถ้าไม่ได้เข้าสู่กระบวนการตรวจเลือกเนี่ยไม่น่าจะมีใบสด.43นะครับแต่ที่ผมเองก็ไม่ทราบนะเพราะว่าเห็นข่าวผ่านสื่อเฉยๆนะครับแต่นี้ก็คงต้องดูว่าหลักฐานที่แท้จริงเป็นอะไรมากกว่านะครับ